ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2566ซึ่งขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการติดตามสถานการณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมพร้อมกับรณรงค์ส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์และสารปลอดภัยเพื่อรักษาดินน้ำและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้านสถานการณ์พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงมีการนำเข้าอะโวคาโดสายพันธุ์ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นส่วนอะโวคาโดที่ส่งเสริมอยู่ในประเทศขณะนี้มีหลากหลายสายพันธุ์จึงเน้นที่การเพิ่มปริมาณผลผลิตและการเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพโดยในปีนี้ผลผลิตที่มูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางด้านพืชและด้านสัตว์อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังสนับสนุนสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกรโครงการหลวงภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริด้วยด้านการป้องกันยาเสพติดมีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ